สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่บุญเลิศสวนบุญบันดาลปากช่องครับสวนบุญบันดาลปากช่องที่เก่าที่เดิมนะคะแต่ใหม่ๆแต่ใหม่ๆเนาะวันนี้มีผลไม้ตัวใหม่นะคะมานำเสนอนะคะเป็นน้อยหน่าน้อยหน่าอะไรคะต้าหวังต้าหวังนะคะต้าหวังนะคะไม่ใช่ต้ามู่นะคะเป็นญาติห่างๆกันเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะตากล้องนี่ๆๆๆเดี๋ยวแพนให้ดูก่อนนี่ค่ะผลใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ถ้าใหญ่เต็มที่อยู่ประมาณกิโลกว่าครับโอ้จริงเหรอใช่ใช่กิโลกว่านะคะกิโลกว่าครับอันนี้อายุปลูกนี่อายุครับปีที่2ปีที่2เรายังตัดแต่งไม่เคยพร้อมเท่าไหร่ใช่อันนี้เราเลี้ยงต้นมาเนาะพี่เนาะเราซุ่มกันมามากเลยนะซุ่ม เพราะว่าเก็บข้อมูลไว้ว่ามันสุกเสมอกันไหมใช่มันกินดีไหมมันสุกเสมอกันไหมมีผลแตกไหมผลใหญ่ได้แค่ไหนนะคะหวานแค่ไหนเรื่องความหวานนี่ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเพราะว่า20ขึ้นอยู่แล้วค่ะปลีกมันหวานขึ้นอยู่แล้วคือน้อยหนาเนี่ยต้อง1ละเว้น1ไม่แตกใช่2ไม่ตายไม่ตายก็คือไอ้ว่าตายเนี่ยคือจะรู้กันสับวัยรุ่นชาวบ้านนะคะถ้าเกิดบุคคลทั่วไปก็จะสุกไม่เสมอกันนะคะคือข้อเสียของในหน้าฝ้ายซึ่งส่วนมากจะพบมากบ้านเราจะพบเยอะมากถ้าระบบน้ำน้อยนะคะพี่เลยถูกต้องน้ำน้อยน้ำไม่สม่ำเสมอนะคะเป็นไตและถ้าไม่เป็นไตฝนลงก็แตกถูกไหมคะคือข้อเสียของในหน้าแล้วตาเนี่ยมันพัฒนายังไม่โอเคตาเนี่ยจะต้องโตตาโตหมายถึงยวงยวงก็ใหญ่หมายถึงภูมันใหญ่ภูมันใหญ่เนื้อมันก็จะมากใช่ค่ะก็คือตัวนี้เก็บข้อมูลมา2ปีอย่าทำแรง เดี๋ยวหลุดนะคะเดี๋ยวหลุดมาเดี๋ยวเราจะมาผ่าบิดูข้างในดีกว่าเนาะบิดูข้างในว่าเป็นไงเลยใช่ไหมเก็บเลยนะคะเอาเก็บเลยเก็บเลยจ้าลูกนี้เท่าไหร่8ขีดใกล้เคียงประมาณนั้นเนาะใกล้เคียงใกล้เคียงว่าประมาณนั้นแหละดูดิแมงวันมาแล้วว่ะขนาดยังไม่ทันเด็ดกันไกลเราไม่ได้เอามาแล้วพี่เลยค่อยมากเลยนะลูกนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยประมาณ500ได้มั้งเนี่ย เดี๋ยวให้ตากล้องจ่ายให้นะคะอันนี้ยิงสุกไม่เต็มที่ไม่คือเราบีเนื้อเราต้องให้ฟูๆอ่ะถึงจะรู้แต่ว่าถ้าเราบ่มกินก็คือให้นิ่มกว่านี้นะพี่ใช่ใช่ลองดูอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเข้ามาดูสวยๆกันค่ะตะแคงให้ดูหน่อยตะแคงด้านนี้ด้านหัวนะโอ้โหคือแบบว่าหนูจะเอาไว้จับภาพนิ่งด้วยไงก็เลยต้องแบบช้านิดนึงอะไรเงี้ยอู้ไม่ต้องบอกเลยหวานไม่หวานนะขนาดมดยังมามดทั้งเพี้ยเลย มาบีดูข้างในกันบีหัวเลยทางนี้ได้อยู่พี่ได้ไหมได้อยู่ค่ะเออบันดีเนาะเอาแบบฟูๆใช่ไหมแบบฟูๆฟ่องแล้วฟิวโอ้โหโอ้โหช่วยตรงนี้ยังแบบอันนี้มันสุกคาต้นนะคะสุกคาต้นครับมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แหละเอ้ยน่ากินมดเต็มเลยมดบานเลยอ่ะพี่ช่วยเลยนะมดเยอะฝั่งนี้เห็นไหมคะภูเขาใหญ่นะคะฉ่ำมากเลยเนาะพี่เนาะสุกคาต้นดูเม็ดนิดเดียวไหมครับเมล็ดเล็กคือทางท้ายๆเนี่ยแทบจะไม่มีเม็ดเลยมีแต่เนื้อตรงนี้นี่เห็นไหมเมล็ดเล็กเมล็ดน้อยอันนี้ก็คือมีเมล็ดเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีนะคะไม่มีเม็ดเลยนะคะนี่นะคะจับดูคือไม่มีเม็ดเนี่ยไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆเราพูดตรงนะคะนี่ไงจิกดูไม่มีเมล็ดจริงๆคือเนื้อจะมากจริงแล้วรสชาติอร่อยมากหวานมากหวานหอมเหมือนในหน้าฝ้ายเราแอบไปดูนะอร่อยหวานมากหวานอร่อยมากคือในหน้าตากล้องมาดูด้านนี้อีกค่ะคือในหน้าเนี่ยคือในหน้าเนี่ยถ้ายวงมันใหญ่มันปูลูกมันใหญ่นะเนื้อมันมากเลยมันก็โอ้โหเต็มปากเต็มคำจริงพี่อร่อยมากจริงมากค่ะคือเมล็ดต้องน้อยฟูต้องใหญ่เนื้อฟูนะคะถึงจะเรียกว่าน้อยหน่าฝ้ายนะถึงจะเป็นน้อยหน่าฝ้ายที่สมบูรณ์แบบคือ1เลยจะพูดข้อมูลหลักๆก็คือสุกต้องเสมอกันนะคะผลใหญ่เนื้อฟูเมล็ดน้อยไม่แตกแล้วก็หวานนะคะจะต้องเป็นคุณสมบัติพิเศษของน้อยหน่าฝ้ายอ่ะเนี่ยมีครบป้าหวังนะคะต้าหวัง
มาเร็วมาเร็วพันใหม่เด้อโอ้โหใหญ่เดี๋ยวขายต้นพันดีกว่าขายต้นพันข้างหลังนุ่นใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยนะคะคือเราซุ่มไว้ตากล้องพาไปดูไหมเดินดูหน่อยก็ได้นะคะที่นี่ที่เดียวนะครับที่เดียวยังไม่มีใครนำเข้ามานะครับที่เดียวในประเทศไทยว้าวว้าวว้าวสวยจังว้าวว้าวอันนี้เดี๋ยวไว้อัปเดตอีกทีนึงนะคะจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงน้องพี่ลือเนาะสวยมากเลยเดี๋ยวเราเทสก่อนนะคะขอเทสข้อมูลความรู้เก็บไว้ให้มันละเอียดยิบยิบก่อนนะคะแล้วถึงจะบอกลูกค้าอีกทีนึงไอตัวนี้สีจะออกชมพูละเลือดเนาะพี่เนาะเออใช่อันนี้อาจจะมีส่วนโดนแดดด้วยแต่ว่าตาเขาก็ใหญ่ใช่ไหมในหน้าที่ดีต้องตาใหญ่แบบนี้ใช่ต้องตาใหญ่หมายถึงเนื้อฟูฟูแล้วก็เมล็ดน้อยเมล็ดน้อยมาขายต้นพันธุ์ดีกว่าเราเดินดูแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวมันจะยาวไกลไหมน่ะเห็นทั้งหมดละค่ะโอ้เราอยากจะพาไปดูลูกใหญ่ๆจังเลยแต่ว่ามันไกลเราคงเดินไม่ไหวไม่ไหวแล้วค่ะอายุเยอะแล้วเนาะอย่ายิ่งแก่ยิ่งรวยต้องบอกอย่างนี้นะคะใช่สำหรับต้นพันธุ์เนาะพี่ลือเนาะถ้าสนใจต้นพันธุ์ก็ติดต่อพวกเราได้นะคะเดี๋ยวพี่บุญลือฝากเบอร์ไว้0866181453 0840817459สวนบุญบันดาลปากช่องนะครับสนใจก็ติดต่อพี่บุญลือได้ได้เลยนะครับจะมาเที่ยวชมก็ได้แต่ต้องนัดล่วงหน้า1วันนะคะเพราะว่าบางทีพวกเราไม่ได้ว่างนะมีงานตลอด2วันได้ไหมได้2วันยิ่งดีเลย2วันอะไรก็จะได้เคลียร์จะได้แผนงานอย่างอื่นออกไปเนาะเรามีแพ็คของด้วยนะช่วงนี้ใช่ครับเปิ้ลประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ Facebook ตอนนี้เปิ้ลเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นชื่อตัวเองเลยคมพรนะคะพรเพชรน้ำเงินเพราะว่าโดนปลอมเฟซพี่คนดังก็อย่างนี้นะครับโดนปลอมเฟซก็เลยใช้เป็นชื่อตัวเองนะคะตอนนี้ถ้าพิมพ์ค้นหาเปิ้ลก็พรมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะ ID ก็ใช้ ID เดิมเบอร์โทรก็0930055573นะคะก็ติดต่อเปิ้ลได้ติดต่อพี่บุญลือได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากแนะนาต้าหวังเนาะพี่ต้าหวังต้าหวังต้าหวังพันใหม่ผลใหญ่1กิโลครึ่งนะคะเป็นแนหน่าฝ้ายต้องย้ำด้วยเป็นแนหน่าฝ้ายมาจากไต้หวันผลใหญ่ได้1กิโลครึ่งหวานมากเนื้อฟูเมล็ดน้อยลูกใหญ่ไม่แตกแล้วก็ไม่ด้านไม่เป็นไตถูกต้องค่ะสุกเสมอกันทั้งลูกนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะพี่เนาะครับทำคลิปสั้นต่อเดี๋ยวเรา มาดูอย่างอื่นกันต่อวันหลังนะครับเดี๋ยวเรามีใหม่ๆอะไรไว้ให้เอาไว้อวดอีกใช่มีพันธุ์ใหม่ๆตลอดเลยค่ะปักหมุดไว้ได้นะคะมีพันธุ์ไม้ใหม่ๆอีกเยอะเลยค่ะที่ยังไม่ได้นำเสนอเดี๋ยวเราลากันไปเลยเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ